แหละครับเอาเลยค่ะเข้าขอเข้าประเด็นเลยค่ะแชร์ไปไทยแลนด์ด้วยนะครับอย่างให้พี่นวัดเคลียร์ค่ะกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างประกวดจบแต่ดราม่าประกวดจบแล้วมันก็ไม่จบเมียนมาคือเมียนมานะครับคือผมว่าเอาจากคุณภาพการประกวดก่อนสำหรับรองอันดับ2ของน้องแต่เนี่ยเป็นตำแหน่งที่สูงค่อนข้างจะเกินจริงโดยซ้ำแต่ด้วยความที่เราเห็นถึงความกดดันและความพยายามที่จะต้องอยู่ในเกมการแข่งขันแล้วก็โดยเป็นคนที่อายุน้อยที่สุด17กว่าๆเราก็เลยคิดว่าบวกลบคูณหารแล้วเนี่ยในวันนั้นเนี่ยเขาก็ถือว่ามาเกินด้วยซ้ำแต่เราก็ยินดีที่จะให้รองอันดับ2นะครับซึ่งในวันนั้นก็ตอบคำถามได้ไม่ดีเท่าที่ควรต้องยอมรับนะครับว่าคำถามไม่มีใครรู้เลยผมสาบานได้เพราะว่าโดยปกติจะมีการไกด์คำถามนิดนึงตอนประกาศ5คนเสร็จแล้วจะออกเบรกใหม่จะเดินขึ้นไปจากข้างหน้าทุกคนคงจำได้เพื่อจะบอกไกด์คำถามลักษณะให้มันจะได้ไม่ตื่นเต้นแต่ว่าเบรกนี้ในปีนี้เนี่ยเราไม่ได้เบรกพอเข้ารอบปั๊บถามเลยก็ยังหันมาคุยกับผู้ช่วยว่าเอาลืมไปว่ามันต้องถามเลยถ้าเราจะไกด์เราต้องไกด์ตั้งแต่10คนเอาไม่เป็นไรก็ถือว่าฟรีฟอร์มไปว่าสดจริงๆ 100% แล้วน้องก็ไปตอบคำถามซึ่งมีสิทธิ์ที่จะเลือกตอบได้แต่ว่าการตอบคำถามของน้องมันใกล้เคียงกับเวทีนึงน้องอาจจะแบบมีความระมัดระวังน้อยไปหน่อยซึ่งก็อาจจะไม่ค่อยเป็นคำตอบที่น่าสนใจนักนะครับเพราะฉะนั้นผมแฮปปี้นะที่จะให้น้องอยู่รองอันดับ2สิ่งที่น้องไปถึงอันดับ1ไม่ได้เพราะอะไรครับเนี่ยสู้เขาไม่ได้ฮะก็คือน้องไม่มีคุณภาพพอที่จะเป็นอันดับ1ด้วยความที่สิ่งหนึ่งที่มีความชัดเจนตลอดการแข่งขันก็คือน้องไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเลยนะครับน้องมีเฉพาะตัวมานะฮะบอดี้บิวตี้แต่น้องเนี่ยผมว่าน้องมีเบรนนะแต่น้องไม่ได้ใช้เบรนของตัวเองตลอดการแข่งขันเนี่ยเป็นคนเดียวซึ่งผมก็รู้สึกลำบากใจมากซึ่ง ND เนี่ยจะไปอยู่ด้วยในโรงแรมทุกที่แล้วไม่ได้อยู่ด้วยคนเดียวมีทีมงานอยู่ด้วยซึ่งเราก็ห้ามไม่ได้แล้วก็ดึงน้องไปบรีฟทุกวันแล้วก็ดึงน้องไปแต่งหน้าทำผมทุกวันนะครับทุกๆอย่างตลอดเวลาจนน้องไม่เป็นตัวของตัวเองอันเป็นปกติของการไปมีส่วนร่วมไหมครับโดยปกติแล้วเนี่ยเราแรกๆเราไม่อนุโลมให้แต่หลังๆเนี่ยเราก็หย่อนให้นิดหน่อยเพราะเราถือว่าน้องๆหลายๆคนเนี่ยทำงานหนักอาจจะไม่พร้อมที่จะลุกขึ้นมาแบบแต่งหน้าใดผมด้วยตัวเองก็พยายามประคับประคองสถานการณ์แต่ว่าเมียนมาเป็นประเทศที่เยอะที่สุดสำหรับในปีนี้คือทุกอย่างเหมือนกับน้องมาเล่นลิเกให้เราดูถึงเวลาก็จะต้องมีคนกรูมมิ่งมีคนแต่งตัวมีคนเอาของใส่กระเป๋านะฮะเล็กแล้วก็ลากไปส่งหน้าลิฟต์อะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเหมือนโรบอทอะซึ่งข้อนี้เป็นข้อที่ยังไงน้องก็ไม่สามารถจะได้ที่หนึ่งได้นะครับเพราะว่าเราไม่สามารถจะทำงานกับคนที่อยู่ในสถานการณ์แบบนี้ได้แล้วน้องจะเดินทางไปต่างประเทศได้ยังไงพี่ละมาเคยเตือนบางครั้งไปคนเดียวด้วยครับเคยเตือนเอ็นดีเขาไหมคะว่าแบบนี้คือมันมากไปผมไม่ได้คุยกับเอ็นดีเลยผมไม่เคยคุยเลยและผมก็ไม่เคยเกี่ยวข้องกับเอ็นดีมาประมาณสักมีการทวงเงินครั้งสุดท้ายแล้วเขาไม่จ่ายก็คือหลังจากนั้นก็ไม่ได้คุยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้สนใจกับเขาเงินที่บ้านนี่คือค่าลิขสิทธิ์อะไรค่าลิขสิทธิ์ค่าลิขสิทธิ์ครั้งสุดท้ายค่าลิขสิทธิ์ครั้งสุดท้ายนะครับที่เราตามก็คือไม่ใช่ค่าลิขสิทธิ์ครับค่าเจ้าภาพค่าเจ้าภาพเขาจะทยอยจ่ายนะฮะเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะครับเพราะว่ามันพลาดพิงผมหลายเรื่องการที่แบบไปขอเงิน 25,000 ใช่ไหมฮะ 25,000 เหรียญนะฮะอันนี้คือลายเขานะฮะนี่ฮะคุณเขาเรียกว่าฮาทูหรือโกทูอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรผมเรียกว่าปลาทูแล้วกันนะฮะไม่เอาดีกว่าของเราอร่อยนะฮะอ้าวไปไหนซะแล้วล่ะหรือเขาอันเฟนผมไปแล้วยังไงเอาใหม่เขาบล็อกหรือเปล่านะฮะเมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลยนะฮะเราได้แคปไว้ไหมครับเราได้นี่คือคุณฮาทูดูนะฮะนี่หน้าตาเขาเป็นแบบนี้ในลายเขาเห็นชัดเจนนะครับว่าผมไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเขาเลยครั้งสุดท้ายที่โทรไปก็คือวันเสาร์ที่20เดือน7นี่คือไม่มีอันเซ็นนะครับเห็นชัดเจนนะฮะนี่คือไม่มีอันเซ็นโทร3โทรเนี่ยห่างกันหลายวันที่โทรทั้งหมดคือทวงเงินล้วนเลยเป็นเวลาที่ผมลำบากใจมากที่ต้องตัดสินใจอะไรบางอย่าง
เพราะว่าเขาขึ้นไปบนเวทีประกาศเจ้าภาพแล้วแล้วงานก็ใกล้มาถึงแล้วแล้วจะเอายังไงนี่มันก็มิถุนาพฤษภามิถุนากรกฎาคมทำไมเงินงวดต่อไปไม่จ่ายบริษัทเราเป็นบริษัทมหาชนถ้าเงินไม่จ่ายเราก็จะแบบต้องคุยก่อนนะโอเคเขาจ่ายมาบางก้อนเรื่อยๆมาถ้าผมจำไม่ผิดนะจ่ายมาแล้ว2ก้อนก้อนที่3ยังไม่จ่ายเพราะก็ต้องแบ่งจ่าย4ก้อนก้อนที่4ต้องจ่ายก่อนเก็บตัวนะแต่ก้อนที่3เนี่ยเขามีปัญหาผมก็โทรจนในที่สุดเนี่ยได้คุยเขาก็ป่าสไลด์ตัวไปมาคือยังไม่ยอมจบกับเราสักทีนึงว่าทำไมไม่จ่ายเขาก็จะอ้างนู่นอ้างนี่เขาเหตุผลว่าไงคะก็อ้างว่าเดี๋ยวไปเมืองไทยแล้วจ่ายเดี๋ยวมาจ่ายที่เมืองไทยจ่ายแน่นอนแล้วก็จะใช้วิธีการแบบพอถึงเวลาแล้วก็หายไปเขาไม่ได้บอกว่าเขาไม่จ่ายนะครับเขาสมมุติเขาบอกว่าจ่ายวันที่3พอถึงวันที่3ไม่มีวันที่4โทรไปวันที่5โทรไปไม่รับวันที่7อาจจะรับแล้วบอกว่าซอรี่นะเดี๋ยวจะไปให้วันที่15เพราะว่าพอดีติดธุระพอ15ก็จะหายไปเขาจะเป็นแบบนี้เสมอจำนวนเงินเยอะไหมครับพี่ธวัชก็ถือว่าเยอะครับก็อันนี้ถือว่าเป็นข้อกำหนดตามสัญญาเราก็เลยตัดสินใจร่วมกันว่าเราหยุดประเทศเจ้าภาพเนื่องจากว่าเทอร์มินเนตสัญญาเพราะว่าสัญญาไม่สมบูรณ์ละนะครับเนื่องจากว่าเขาไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดแต่เราอ่ะช่วยเขานะครับด้วยการที่ไม่ให้เขาหน้าแหกมากเพราะว่าเขาคงจะต้องแบกหน้าอยู่ในประเทศพม่าเราก็เลยช่วยเรื่องของการเมืองว่าการเมืองมันอาจจะไม่เคลียร์อาจจะแบบทำให้นางงามอาจจะไม่ได้รับความสะดวกสบายเราก็เลยขอย้ายประเทศแล้วจะบอกให้ปัญหาที่เกิดจากกัมพูชาเนี่ยก็คือปัญหามาจากเขานะมิสแกนจะต้องไปหาประเทศใหม่ถูกไหมไม่งั้นก็จบที่เขามันก็ไปแล้วนะนี่คือเหตุผลที่แท้จริงที่ผมปิดมานานแล้วผมก็ไม่เคยบอกว่ามันคือเกิดอะไรกันแน่ก็คือเขาไม่จ่ายแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเงินที่เขาเอามาจ่ายในบางก้อนเนี่ยเขาก็ไปใช้วาทศิลป์ในการไปเอาเงินของคนไทยมาผมก็เพิ่งทราบนะฮะโดยที่หลังจากที่เราเปลี่ยนเจ้าภาพปั๊บคนนี้ก็ปรากฏตัวขึ้นมาเลยว่าอ้าวแล้วเงินฉันให้เขาไปแล้วจะทำยังไงเพราะเขามาหยิบยืมโดยอ้างว่าเดี๋ยวจะคืนเป็นสปอนเซอร์หรืออะไรใดๆผมไม่รู้ในข้อกำหนดแต่เขาติดต่อมาที่บริษัทผมก็บอกกับแชมป์บอกกับทุกคนแล้วว่าเราไม่สนใจเติร์ดปาร์ตี้นะฮะเพราะเราไม่เคยมีคอนแทคด้วยเขาก็จะมาหาผมที่ออฟฟิศสร้างปัญหาอีกว่าไม่ยอมยังไงก็แล้วแต่ผมก็บอกว่าจะทำอะไรกับเขาเชิญเลยเพราะว่า1เอกสารไม่มีระหว่างเรากับคุณ2ไม่เคยมีการพูดคุยสนทนาไม่ว่าจะทางแชทหรือทางคอนเวอร์เซชันนะฮะเมื่อมันเกิดปัญหาเราไม่สามารถที่จะเข้าไปเป็นตัวที่ในการต่อรองกับคุณได้นะครับเพราะบริษัทเราชัดเจนเราไม่มีอะไรสิงกันเพราะฉะนั้นเราเข้าใจเราเห็นใจแต่เราไม่ทำอะไรเพราะเราทำไม่ได้นะจนวันนี้ได้คืนไปยังแชมป์ไม่ได้คืนครับยังไม่ได้คืนก็เป็นล้านๆนะครับก็ยังไม่ได้คืนขออนุญาตไม่พูดตัวเลขแต่ว่าเป็นหลักล้านๆแหละนะฮะแล้วก็คนนี้ก็เป็นเจ้าของธุรกิจในเมืองไทยนะฮะเดี๋ยวก็คงออกมาแหละนะครับที่จะตามหนี้ต่อนะครับนี่คือสิ่งที่ National Director สร้างปัญหาไว้เยอะมากนะครับแล้วก็เลยทำให้น้องอ่ะไม่เป็นตัวของตัวเองจนทำให้การประกวดน้องดูซีเรียสเกินแม้กระทั่งชุดประจำชาติผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากดดันอะไรกันมานักหนานะครับแล้วก็มีแต่ปัญหารวมถึงเรื่องการโหวตนะครับคุยเรื่องโหวตเลยละกันเขาบอกเขาต้องได้ Country of the Year ตอนนี้ที่ผมถูก3ประเด็นหลักๆที่พวกเขาจะแชร์แมสเซจเพื่อทำลายเราเพื่อจะทำให้คนเมียนมาเกลียดผมขออนุญาตพูดภาษาไทยผมเชื่อว่าเดี๋ยวนี้มัน Google แปลได้ไปแปลเป็นเมียนมาเลยข้อ1ผมไปโกงผล Country of the Year เขาควรจะเป็นเมียนมาเราแจ้งกติกาไปแล้วเรานับเฉพาะ New Follower นะครับและผมก็บอกตรงๆว่าในฐานะที่เป็นคนดูแลมิสแกรนด์ไทยแลนด์ผมก็บอกกลินแล้วว่ามันไม่มีช่องทางไหนเลยที่เธอจะทำได้นอกจากทางเราช่วยกันรณรงค์และเธอก็ให้อินฟูเพื่อนทั้งหมดแก๊งไหนที่เขาเป็นอินฟูเนี่ยช่วยกันปั่นและรณรงค์ให้ขึ้นมาในที่สุดมันก็ขึ้นมาจริงๆนะครับขึ้นมาแบบรวดเร็วมากภายในไม่ถึง24ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่หลินจะได้นะครับอย่างน้อยน้องก็เข้าอยู่แล้วนะฮะแต่ตอนนี้เขาเอาท็อปิกเนี้ยไปพูดนะท็อปิกที่2คือ popular vote popular vote เขาได้ที่3เขาไม่ได้ได้ที่2เขาไม่ได้แค่ที่1เขาคือที่3ที่2คือเวียดนามที่1ก็คืออินโดนีเซียอินโดนีเซียเขาทุ่มคุณคิดว่าเยอะแล้วเหรอนะฮะคุณคิดว่า 50,000 เหรียญสหรัฐที่คุณทุ่มมาเยอะแล้วเหรอ
ถามว่าโหวตเยอะกันไหมโหวตเยอะมากเวียดนามใส่มาทีนึงก็ตุ้ม 4-5 หมื่นเหรียญ นะครับเขาตามไม่ทันหรอกเขาจะบ่นอย่างเดียวบ่นผ่านคนอื่นไม่เคยบ่นผ่านผมไม่เคยโทรหาผมไม่เคยมีเมสเซจเขาบ่นว่าประเทศเขาเนี่ยมีปัญหาเรื่องการโอนนะฮะเรื่องการใช้แพลตฟอร์มเขาจะแบบอยากจะโอนเยอะๆมันก็ได้ทีละ 5,000 เหรียญเขาพูดอย่างนี้อยู่ตลอดแล้วเขาเป็นคนที่แซงชั่นที่จะแอบถามคนที่สนิทในกองเช่นถามผู้ช่วยผมถามได้ว่าตอนนี้ใครได้ที่หนึ่งใครโหวตเยอะแล้วนะฮะบางทีพนักงานผมอ่ะเขาก็รำคาญแหละเขาก็บอกอยากโหวตเท่าไหร่ก็โหวตมาเลยโหวตมาเลยสิแสนเหรียญไปเลยได้จบๆไปอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะพูดนะครับผมไม่รู้แต่ไม่ได้พูดในเชิงว่ามานั่งบอกว่าคุณจะต้องได้คนที่จะให้ได้คือผมคนเดียวถูกไหมฮะได้หรือไม่ได้แล้วหลักการที่ถูกต้องเพราะฉะนั้น popular vote เขาได้อันดับ3ไม่1ไม่2ส่วนข้อกล่าวหาที่3ที่บอกผมจะขายมงกุฎให้เขา 25,000 เหรียญสหรัฐกระจอกมากนะฮะเป็นการโกหกก่อนหลังนะเพิ่มตัวเลขเยอะๆเห็นกันหน้าตาผมนิดนึงมันยังพอที่จะทำความเข้าใจได้ 25,000 เหรียญสหรัฐจะเอาไปทำไมผมจะเอาคุณไปทำไมเดี๋ยวผมโชว์อะไรให้ดูสักนิดนึงผมจะเอาไม่ได้โชว์ว่าผมรวยนะผมไม่ได้คิดจะโชว์แต่ว่าคนที่วนเวียนมาโหวตน่ะมันหนักหนาสากรรจ์ขนาดไหนนะฮะเราจะไปสนใจอะไรเรื่องจำนวนแป๊บนึงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่พูดอะไรเนี่ยก็พยายามเข้าใจหน่อย total amount trans amount this year แต่ผมไม่รู้นะ complete หมดหรือเปล่านะนี่ผมแคปมาจากระบบที่เราทำระบบของเราเองที่จะต้องโอนคุณอ่านเป็นภาษาไทยสิ119,953,416เยอะป่ะถ้าโอนหมดก็คือจบนะแปะ 25,800 มันจะไปทำอะไรเราหากินอะไรซื้อดีออร์ยังไม่ได้2ชุดเลยชุดที่ผมใส่นะก็เกือบ 20,000 นะวันนั้นน่ะถึงแม้ใส่แล้วจะดูเป็นสำเพ็งพหูรัตน์ไม่เหมือนหรอ 10,000 นี่คือเหรียญนะไม่ใช่บาทนะเพราะว่าชุดนี้ซื้อจากอเมริกาคุณดูนะTrans Amount ผมขอเปิดให้ดูคร่าวๆคุณดูเวทีเราpopularขนาดไหนคุณจะมาเอาเงินอะไรของคุณอันนี้ทรานสเฟอร์เป็นเงินบาทให้แล้วนะเพราะว่ามันเข้ามาในระบบมันก็จะโชว์เป็นเงินบาทแต่ว่าต้องตรวจ transaction อีกครั้งอันนี้ให้โชว์เฉพาะหน้าแพลตฟอร์มที่เห็นขึ้นมาปึกๆๆนะฮะบริษัทเราไม่ได้ยากจนถ้าจัดอันดับคนในวงการบันเทิงผมก็อันดับ6นะครับผมไม่มีปาเต้ใส่เพียงแต่ผมไม่มีทองใส่เหมือน ND พม่าอย่าให้ผมบอกนะว่าทำอะไรกินบอกไม่ทันบอกไม่แม่เขาผมรู้ก็เรื่องของเขาอยากทำอะไรก็ทำเป็นสิทธิส่วนบุคคลถามถึงได้กล้าเรื่อง3ข้อที่เขาใส่ร้ายพี่ณวัฒน์เนี่ยค่ะจะทำไงได้อะเพราะเขานึกว่าคนพม่าเชื่อคนง่ายผมจะวิงวอนคนพม่านะครับว่าอย่าเชื่อผู้ชายคนนี้เพราะว่าผู้ชายคนนี้จะทำให้คนพม่าดูไม่ดีในสังคมโลกและทำให้ประเทศพม่านั้นเกิดรอยตำหนินะขับไล่คนนี้ออกนอกประเทศเถอะแต่เขาก็ยังไม่อยากอยู่พม่าหรอกเชื่อผมตอนนี้เนี่ยเขายังอยู่ประเทศไทยแล้วทั้งทีมยังอยู่กันหมดนะฮะแต่ว่าเขาชอบทำสไตล์มาเฟียเมื่อวานนี้ไปเอาพาสปอร์ตออฟฟิศที่โรงแรมมันก็เป็นห้องประมาณนี้ถูกไหมออฟฟิศอ่ะก็ใหญ่ประมาณสถานที่นี้ต้องไปกันทั้ง 5-6 คนไปทำไมนะฮะก็ทำเหมือนเดิมมาอีกแก๊งอุ้มหวีนะฮะอุ้มอะไรอุ้มหนีแก๊งอุ้มหนีอ่ะก็ไปรอเอาพาสปอร์ตก็ให้น้องมาเอาคนเดียวก็ได้แต่ไม่ให้น้องพูดตอนนี้ผมอ่ะอยากวิงวอนคนเมียนมาทุกคนว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนนี่เป็นสิ่งที่เรารับไม่ได้บอกเลยว่าผู้หญิงคนนี้ผมไม่รู้ว่ามุมไหนจนวันนี้น้องยังไม่ได้คุยกับใครสักคนน้องไม่ได้คุยกับทีมงานสักคำน้องไม่เคยได้ปริปากเพราะเขาสั่งห้ามไม่ให้พูดไม่ให้ติดต่อใครนี่เขากำลังจะทำลักษณะเหมือนซ่อนเร้นอำพรางสิทธิและการกระทำที่ประหลาดมนุษย์มากซึ่งผมว่าไม่ดีต่อการกระทำเพราะฉะนั้นคนเมียนมาอยากให้ทุกคนเข้าใจนะครับว่าการกระทำแบบนี้ไม่ดีแล้วคนคนนี้ก็ไม่ได้หากินในประเทศเมียนมาหากินอยู่แถวสีลมนะฮะไม่รู้ทำอะไรแถวนั้นบริษัทเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย
หน้าตาคนพม่าต้องดีหมายถึงว่าอิมเมจพม่าต้องดีกว่านี้อย่าให้คนแบบนี้ทำลายนะฮะแล้วตอนนี้ผมทราบว่ามาติดต่อเช่าบ้านเพื่อจะอยู่แบบถาวรนะฮะจากอยู่คอนโดซึ่งกำลังทำเรื่องยื่นขออยู่ถาวรแบบ work permit permanent ประมาณ1ปีเป็นอย่างต่ำนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าให้เจอที่ไหนนะเดี๋ยวเจ้าตำรวจจับเพราะมากล่าวหาข้อความเท็จนะฮะบอกไว้ก่อนนะฮะเพราะว่าคุณใส่ร้ายคนแต่ว่าขอโทษนะถ้าจะใส่ร้ายอ่ะมาเรียนรู้วิธีการกันใหม่นะฮะเอาอะไรให้มันสมเหตุและสมผลอย่าพูดในสิ่งที่แบบเปิดแล้วมีหลักฐานนะคุณตายก็ขอถามพี่นวัดค่ะในมุมของพี่นวัดมองว่าอะไรที่ทำให้เขามั่นใจว่าเขาจะได้ตำแหน่งสูงกว่านี้ผมว่าน้องเองอ่ะผมว่าน้องเองถูกหลอกมาตลอดถูกหลอกถูกบิ้วถูกโปรมิสถูกให้สัญญาอันนี้ผมไม่รู้จริงหรือเท็จผมคิดเองนะว่าครอบครัวน้องผู้หญิงก็รวยอยู่นะนะฮะผมไม่รู้เหมือนกันว่าเบื้องหลังเนี่ยมันมีเรื่องการเงินอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วคนแบบนี้อาจจะไปสัญญานะฮะกับครอบครัวหรือกับ VIP บางคนนะฮะที่เป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ครอบครัวในการเอาเงินก้อนโตมาหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้อยากเช็คนะฮะและโดยการันตีว่าเขาคอนโทรลรางวัลที่1แน่นอนนะฮะเป็นการเอ็กเชนจ์กันหรือเปล่ามันถึงกลายเป็นเรื่องระเบิดขนาดนี้แล้วเด็กคงจะมั่นใจว่าไอ้ที่มาประกวดเนี่ยมันคือการแสดงแต่สุดท้ายอะมงตั้งแต่ยังไม่มาแล้วผมกลัวว่าเขาจะฝังชิปแบบนี้ในเด็กด้วยแล้วอาจเด็กอาจจะแบบหรือคนอาจจะเห็นสถานการณ์ที่เขาไปเฟกอะแล้วอาจจะได้มาซึ่งเงินอาจจะนะผมไม่ได้บอกเขาจะได้แล้วทุกคนก็รู้ว่าโอเคฉันจ่ายเงินซื้อเป็ดปักกิ่งเดี๋ยวฉันก็ได้กินเป็ดปักกิ่งแล้วฉันก็จ่ายไปแล้วอ่ะฉันก็รู้ว่าฉันต้องได้กินอ่ะอะไรประมาณนั้นคือก่อนวันรอบไฟนอลค่ะพี่วันให้สัมภาษณ์ก่อนงานว่าได้ท็อป5แล้วในใจแต่ว่าได้มาแค่3คนอีก2คนยังไม่ได้ทีเนี้ยน้องคุณมิสแกนครับเห็นมากเขาอยู่ใน3คนหรือ2คนอะไรนะฮะหมายถึงว่าก่อนที่พี่นวัฒน์จะตรวจพี่นวัฒน์ให้สัมภาษณ์ว่าวันรอบตัดสินมีท็อปฟังมีท็อปฟังโอเคใจแล้ว3คนได้แล้ว2คนยังขอดูก่อน3คนนี้ก็คือเมียนมาอินเดียแล้วก็ฟิลิปปินส์มีอยู่ในใจเรามีอยู่ในใจเมียนมาเนี่ยให้เพราะว่ากึ่งสงสารจริงๆอยู่ท็อป10ก็ได้นะฮะไม่ได้แปลกนะฮะแต่ว่าสงสารเจ้าตัวเขาผมมองไปในผู้หญิงมากกว่าผมไม่ได้มองไปคนที่เป็นคอนดักเตอร์อยู่ข้างหลังที่คอยแบบทำทุกอย่างคือผมว่ามันเป็นภาพที่อุบาทอะไปทั่วโลกมันไม่ดีอะภาพที่อยู่ๆอะคุณเอามงกุฎออกจากหัวนะฮะเอาสายสะพายออกแล้วคุณใช้การอุ้มอะการอุ้มมันมีไม่กี่ประเทศในโลกนะที่เขาใช้กันอะนะฮะมันไม่ซีวิไลเลยอะแล้วมันการเป็นการละเมิดอะนะครับคุณต้องให้สิทธิ์เพราะว่าน้องก็อายุเกิน17แล้วคุณต้องให้สิทธิ์เขาตัดสินใจด้วยตัวเองว่าเขาอยากทำอะไรหรือไม่อยากทำอะไรคุณทำแทนเขาหมดจนถึงทุกวันนี้คุณบอกว่าไม่รับตำแหน่งเลิกลาไม่เอาถอนตัวผมยังไม่เห็นน้องพูดสักคำหนึ่งอะนะฮะมีแต่เขาพูดเหมือนเขาประกวดเองนะฮะถ้าเขาจะประกวดเองก็คือไม่ได้มงกุฎมิสแกรนด์หรอกได้18มงกุฎมากกว่าพฤติกรรม